สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นหลังเลิกงานโอเคนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ EP 2ของเรานะครับวันนี้เราจะมารีแอควงที่บอกเลยว่าตอนนี้คือโคตรติ่งสุดสุดบอกเลยวงนี้วงชื่อว่า X1 นะครับผมคือจะบอกว่าวงนี้เป็นวงที่ดังมาจากรายการชื่อว่า Produce X101 ซึ่งเป็นรายการรีลิตี้การสร้างไอดอลเรียกว่าอะไรบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอันนี้คือเป็นซีซั่นที่4แล้วของรายการนี้ซึ่งก็ได้ผู้ชนะ10ทั้งหมด11คนชื่อว่า X1 ซึ่งจริงพวกเราทั้งหมดเนี่ยตามมาตั้งแต่ตอนที่เป็น Produce X อ่ะแต่ไม่มีโอกาสได้มาทำรายการเลยวันนี้ก็คือเป็นวันที่27ตอน 18:00 นนะครับที่ยังไงที่เขารีลีสเป็นวันแรกใช่กับเพลงอะไรนะครับเพลง Flash เมนอะไรครับเป็นเมนใครเป็นเมนซันโดมโยครับน่ารักก็อันนี้เป็นเมนโจฟึงยอนนะครับนำโดยยอนก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปเต็มของเพลง X1 เพลง Flash นะครับให้ไปดูก่อนเพราะว่าคลิปนี้ตอนเรารีแอคเนี่ยเราจะพูดแทรกระหว่างเพลงนี้ด้วยก็คือไปดูมาก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้จะเข้าใจมากกว่าใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกับ MV เพลง Flash นะครับของวง X1 โคตรตื่นเต้นบอกเลยว่าคือเขาปล่อยมาตอน 4:00 นแต่นี่คือยังไม่ดูพี่แล้วตอนนี้มีคนดูไปกี่คนแล้วนะตอนนี้ซื้อผ่านมา2ชั่วโมง2ชั่วโมงคนดูไปประมาณเกือบล้านแล้วเกือบล้านวิวว่าแบบปังมากคือบอกเลยว่าคนดูรอคอยรอคอยจริงๆรอคอยก็รอกันหลังจากเดบิวต์คือนานมากมีสตาร์แกรมแบบทุกครั้งที่ปล่อยแล้วแบบเจ๋ง1 2ไปโอ้ย X ตัว X พี่ว่าไม่มีเสื้ออันนี้ดูยาวโอ้ยคนรู้เฮ้ยคนรู้จริงคนรู้จริงเฮียโคตรหล่ออ่ะกูซ้อมยังหล่ออ่ะโอ้เชี่ยนี่คือแฟนตื่นตังยิงตังน้องหัวแดงคนสวยอ่ะไม่ต้องไปโยมาแล้วน่ารักทำนองที่คล้ายตอนที่แบบเพลงที่อยู่ในนั้นเนี่ยไงตัวยอนละมุนเวอร์น้องมันยนเชียร์โอเคนี่คือใครโยฮันต่อเป็นเตอร์นี่นะชอบความแดงดำของเพลงเนาะใช่ใช่Fresh โอ้ยคนรู้ดูแตกต่างแบบ
ฮ้ยสุดยอดสุดยอดดูในรายการกันคือรู้สึกทุกคนโตขึ้นแบบใช่โตขึ้นแบบสุดๆอ่ะโอ้ยคนรู้จริงดูโปรเฟชชั่นอลกว่าแบบตอนที่กำลังฝึกคุยคือเหมือนฟอร์มมันดีมากใช่ไหมรู้สึกว่าแบบฟอร์มมันดีกว่าตอนที่แบบว่าอยู่ในรายการมีบางคนที่ไม่เด่นในรายการแต่แบบดูเนี้ยแล้วดูแบบกลมกลืนแล้วเด่นกับทุกคนจริงคือตอนนี้เหมือนทุกคนอ่ะพอเป็นทีมเดียวกันแล้วอ่ะมันเหมือนมันกลมมันกลมจริงใช่ให้ทุกคนแบบไปสุดสตรองอ่ะก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็สุดอ่ะแซ่บอ่ะคือแต่ละคนอ่ะก็คือมีสตอรี่ที่แบบแล้วยิ่งรู้สตอรี่ยิ่งอินอ่ะยิ่งรู้ว่าแต่ละคนเคยเป็นอะไรมาบ้างเคยมีตำแหน่งอะไรมาเคยผ่านอะไรมาแล้วพอมาดูคลิปนี้คือสุดคิมโยฮันเป็นไงบ้างน้องเฟนเตอร์อันนี้เด่นจริงเด่นจริงคือเด่นตั้งแต่ในรายการใช่คือเต้นแข็งแรงคือตั้งแต่วันแรกที่ดูอ่ะแล้วน้องคนนี้เป็นคนในรายการที่ไม่เคยตก1ใน11คือคุณผู้ชมก็คือรายการเนี้ยเขาจะแข่ง101คนซึ่งเขาจะเอาคนที่เข้ารอบมาแค่11คนไอ้คิมโยฮันเนี่ยเป็น1ในคนที่ไม่เคยตก1ใน11เลยในการแข่งขันก็คืออยู่หนึ่งในท็อปเวทตลอดสตอรี่ท็อปไฟท์นี่แหละใช่ท็อปไฟท์คือเป็นที่หนึ่งที่สองตลอดสตอรี่ของเขาคือเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อนด้วยนักกีฬาทีมชาติเทควันโดของเกาหลีแต่เขาก็ยอมทิ้งความฝันของเขาเพื่อมาเป็นไอดอลเพื่อซึ่งบอกว่าเป็นนักกีฬาแล้วแบบมาเป็นแบบการเต้นแน่นมันก็ยิ่งแน่นอ่ะคนต่อไปครับผมคนต่อไปอูฟองอันนี้เด่นมากเด่นมากคือรู้ป่ะว่าอูฟองจริงๆนะสูงแค่172เลยคือสูงเท่าพี่เหี้ยเออใช่ไงดูดิสูง173แต่ว่าเห็นป่ะคือพอเขาเต้นแล้วเขามีเสน่ห์มากอ่ะอูฟองไม่สูงกว่าเท่าเลยอ่ะใช่มั้ยใช่คือหนักมากกว่าเราอีกมึงน้องสูง173เท่ามึงไงแต่น้องหนัก58มึงหนักเท่าไหร่มากอ่ะ85ได้ดังพี่อาจจะเน้นฮันซึงอูคนนี้คือขาวมากเนี่ยใน MV คือขาวมากเราชอบตั้งแต่เพลงนี้มูฟแล้วที่แบบที่เต้นในแบบในรายการอ่ะคนต่อไปครับคนนี้ซงฮยอนจุนเป็นไงบ้างคนนี้ก็แบบน่ารักคนนี้เป็นคนจริงๆในรายการแต่น้องชอบตอนแรกเคยอยู่กลุ่ม X แล้วก็แบบว่าแบบคือผักขึ้นมา X คืออะไรคืออะไรอธิบายคน X ก็เหมือนแบบว่าเป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นช่วงแรกคือคนที่ยังแบบอ่อนแบบยังไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่เก่งก็คือคัดไปกลุ่มนั้นเพื่อที่เขาจะเรียนรู้เองแต่จริงๆแล้วตัวเองในรายการหมายถึงแบบอะไรที่แบบพิเศษก็ได้เล่าประวัติของน้องซงฮยอนจุนนิดนึงคือน้องซงฮยอนจุนเนี่ยเมื่อก่อนคือเป็นแดนเซอร์เป็นแค่แดนเซอร์ประกอบเว้ยแต่รายการเนี้ยคือก็ผลักให้น้องจากแดนเซอร์ก็คือกลายเป็นไอดอลเลยคือเนี่ยมันมีสตอรี่ของแต่ละคนมากอ่ะคนต่อไปครับคนที่ชอบมากโจซึงยอนครับผมคือน้องคนนี้ร้องเพลงเพราะมากลองไปเสิร์ชได้ฟังใน YouTube ได้คือร้องเพลงเพราะมากโคตรเพราะน้องเพลงดีมากแล้วน้องเคยเดบิวต์มาแล้วด้วยแล้วก็แบบวงน้องก็คือยุบไปตอนนี้ก็คือน้องก็คือมาตามฝันรอบนึงคนนี้เคยมาทำอะไรกับไทยไหมทำไมอ่ะทำอะไรกับไทยทำไมอ่ะไม่เคยมาไม่เคยมาทำไมกับมึงอะไรวะผิดรายการแล้วอ่ะคนต่อไปนะครับซอนดองพยออันนี้เป็นเมนนะผมเป็นเมนอันนี้ก็คือเป็นคนที่เต้นหลักของแบบเพลงอะไรนะเพลงเปิดตัวเพลงรายการเพลงประจำรายการตอนแรกนึกว่าเป็นม็อกเมนนะคือเอามาเนี่ยคือคนที่น่ารักที่สุดในวงใช่ไหมใช่คือน้องเนี่ยคือเป็นคนที่เด็กที่สุดในวงเป็นน้องเหรอน้องม็อกเมนเหรอคือน้องซนดงพยโยเนี่ยเขาบอกว่าตอนในรายการนะก็คือเศร้ามากเพราะมีฉากที่น้องร้องไห้เราก็บอกว่าคนที่เป็นเซนเตอร์ทุกคนอ่ะต้องได้เดบิวต์ซึ่งนางอ่ะบอกว่านางกลัวนะว่านางจะไม่ได้เดบิวต์เขาบอกว่าคนที่ผ่านมาใครได้เป็นเซนเตอร์จะต้องได้เดบิวต์ซึ่งนางบอกว่านางกลัวเพราะมันมีอาทิตย์นึงนางตกไปจากเวทไงนางก็บอกว่านางจะไม่ได้เดบิวต์แต่ท้ายที่สุดแฟนคลับก็โหวตให้นางอยู่อันดับ6นางเหมาะสมมากว่าคิ้วสุดๆเลยจริงต่อไปนะครับโลกสดใสอีฮันกยองคนนี้เป็นไงบ้างครับในเอ็มวีเท่คนนี้มาแนวเท่มาแนวแบบเท่ๆของผมไปแกที่ฟาดที่ฟายนี่ฟาดเลยจ้าคนต่อไปครับนำโดฮยอนคนนี้สนิทกับน้องพีคน้องพีคที่เป็นคนไทยที่ไปประกวดที่รายการอ๋อใช่ของพีคใช่เห็นพีคเคยบอกอยู่ว่าพีคเขาเดียวคนนี้ที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าไม่แน่ว่าเขาจะมาจากคอนเสิร์ตที่ไทยด้วยเขาพูดกับพีคเคยเห็นในรายการสัมภาษณ์อ่ะใช่ติดตามมาต่อไปนะครับคนนี้ชาจุนโฮน้องหุ่นยนต์เป็นไงบ้างครับในเอ็มวีน้องหุ่นยนต์ทำไมหุ่นยนต์เคยเห็นเลยคือแบบว่าไม่รู้ว่าพี่อาร์ชอบเรียกว่าเราหุ่นยนต์เพราะว่าน้องเขาหน้านิ่งเว้ยน้องแบบหน้านิ่งแต่ว่าเอาจริงคนหน้านิ่งผู้หญิงชอบเลยหน้านิ่งๆเพราะสังเกตว่าน้องแบบเต้นเพลงอะไรหรือว่าอะไรก็ตามคือน้องก็จะหน้านิ่งๆอะไรอย่างนี้คนต่อไปครับผมคังมินฮีมีดูแบบตอนที่อยู่ในการเนี่ยไม่ค่อยเด่นแต่ตอนนี้ก็คือดูแบบนี่ไงคนเมื่อกี้ไงหัวทองเมื่อกี้เอาจริงเมื่อก่อนหน้าที่จะมาอัดรายการอ่ะคือผีนางทองชื่อหลายคนอยู่เพราะว่าเอาจริงคือจำเวลาจำน้องอ่ะพี่ก็จำแบบว่าน้องเซนเตอร์น้องหัวแดงน้องยนน้องอะไรเงี้ยคือไม่ได้จำอะไรน้องเป็นไอดอลหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้แบบบางทีเราก็จำชื่อได้หมดน้องคนนี้อีอึนซังตำแหน่ง X คือคนสุดท้ายที่ได้เข้ามาเป็นคนที่11
คือจะบอกว่าแม่งเอ็กก็คือแบบคือดูดีขึ้นใช่คือตอนที่เราได้อะยอมรับแอบยอมรับว่าเราแบบว่าอยากจะให้คิมมินกับยูได้มากกว่าคืออีกคนนึงที่มันน่ารักหน่อยแต่คือพอมาผ่านไปอ่ะน้องพิสูจน์แล้วว่าแบบมันสุดน้องทำได้มันสุดจริงแต่หมายถึงว่าแบบดูดีขึ้นมากน้องคอนเทนต์เรียกว่าน้องคอนเทนต์ทุกคนเลยว่าแบบโคตรโกรธตอนนี้คือทุกคนเป็นศิลปินตอนนี้คือทุกคนเป็นศิลปินทุกคนแบบพร้อมที่จะเป็นอยู่ตรงนี้และเอ็มวีขนาดเนี้ยลงทุนเท่าไหร่อ่ะยอดบอกเลยว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นไอดอลที่แบบมาตรฐานเซ็ตมาตรฐานใช่ใช่เซตมาตรฐานไว้สุดจริงๆก็สำหรับนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะอ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเฮ้ยต้องเป็นท่าสี่ท่าเลยนะท่าไงนะ1 2 3เม้นหลังเลิกงานไปทำงานแล้วตอนท้ายติดต่อโฆษณา